ลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เวลาเหลือน้อยนิดมากเลยต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะตอบจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาจากสุพรรณบุรีนะคะเรียนอาจารย์วิเชียรนะคะชื่อคุณสายสุนีนะคะเกิดวันอังคารที่17กุมภาพันธ์ปี12เวลาประมาณนะคะอาจารย์8ถึง9โมงบอกอาจารย์นะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยปวดหัวบ่อยมากนะคะโชคลาภเป็นยังไงบ้างอาชีพปัจจุบันคือเลี้ยงวัวสามารถทำเป็นอาชีพจริงได้ไหมคะดวงนี้เนี่ยอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยคือเกษตรเลี้ยงวัวนี่เป็นเกษตรเกษตรใช่ครับเขาว่าเป็นเรื่องเกษตรนะครับจริงๆอาชีพเขาอาชีพเนี้ยคือแต่ว่าถามว่าถูกไหมก็ถูกครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวด้านการเกษตรนะครับก็ถือว่าถูกแล้วแล้วสามารถทำเพื่อเลี้ยงชีพได้ดวงนี้รายได้อะรุ่มๆดอนๆนะครับควรจะต้องมีอาชีพเสริมนะครับและดวงนี้เป็นดวงที่ทำงานโดยใช้แรงงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นลักษณะจึงเหมือนกับดวงรับจ้างโดยทั่วไปนะครับแต่ผมมองว่าดวงนี้เนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือมีดาวที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ทำให้คนติดใจธุรกิจที่ทำให้คนติดใจส่วนใหญ่ก็คือนักร้องนี่บอกไหมร้านอาหารคือติดใจในฝีมือหรือไม่ก็พวกทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานที่คนชอบอ่ะเห็นแล้วถูกใจหมายความว่านอกจากเกษตรแล้วเขาสามารถทำสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพเสริมได้ถูกครับที่สิ่งหนึ่งที่แนะนำก็คือว่าถ้าคุณไม่ทำประเภทงานโอท็อปคือพวกงานฝีมือค่ะก็ลองฝึกทำพวกขนมดูแต่ไม่ใช่อาหารนะครับไม่ใช่อาหารประเภทข้าวแกงข้าวต้มอะไรไม่ใช่แต่ทำขนมหรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะเป็นอาหารที่ประเภทสามารถเก็บรักษาได้นานๆเช่นอาหารตากแห้งอาหารหมักดองหรือไม่ก็เป็นขนมคือทำให้คนติดใจนะครับลักษณะแบบนี้จะทำให้คุณมีรายได้เหลือเก็บและทำให้คุณดีขึ้นและดวงนี้เนี่ยนะครับกำลังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินและสนับสนุนทางด้านงานรีบทำซะวันนี้เลยครับโชคกำลังมีแต่ไม่โชคนี้ไม่ใช่หวยนะค่ะเนี่ยถามมาด้วยค่ะอาจารย์โชคลาภคุณไม่มีหวยหรือเปล่าคุณไม่มีโชคเรื่องหวยเท่าไหร่แต่จริงๆนะก็พอมีแต่ยังเพราะว่าดวงไม่ได้รวยเรื่องด้วยหวยเอาไปว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะมีโชคถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมของปี59ค่ะโชคที่ว่าเนี่ยก็คือมีคนช่วยเรื่องเงินแต่คุณอาจจะมีโชคจรบ้างครับเนาะแล้วสุขภาพล่ะคะอาจารย์สุขภาพช่วงนี้จะไม่ดีนักแล้วก็ดวงนี้เขาเกณฑ์โรคเรื้อรังค่ะอย่างที่คุณบอกว่าคุณปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรเนี่ยก็คือจริงครับแต่ว่าที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือให้ระวังโรคที่เกี่ยวลำไส้และตับโรคกระเพาะลำไส้และตับแต่โรคปวดหัวคุณเนี่ยเป็นโรคกลุ่มความดันซึ่งยังไม่เป็นไรมากนักแต่ควรจะเริ่มหาหมอแต่โรคที่จะเล่นงานหนักๆคือโรคที่อยู่ในช่องท้องครับโรคที่อยู่ในช่องท้องใช่ครับก็คือพวกกระเพาะลำไส้หรือตับช่วงปีไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะจริงๆต้องเริ่มระวังตั้งแต่ปีนี้นะครับต้องระวังตั้งแต่ปีนี้แต่จุดที่จะทำให้ป่วยหนักเนี่ยจะเป็นปี60กับ6ประมาณ60ถึง62ครับค่ะแล้วก็ต้องระวังมีอะไรเตือนอีกไหมคะเอาก็มีเรื่องเตือนอีกเรื่องต่อไปก็คือระวังเรื่องหนี้สินในปีหน้าอ๋อนะครับแล้วก็ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวค่ะ2เรื่องครับช่วงปีหน้าปีหน้าเรื่องหนี้สินและเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวค่ะนะครับส่วนอีกส่วนปี60ไปแล้วเริ่มใส่ใจสุขภาพค่ะนะครับอ่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะจริงๆมีของแฟนมาด้วยแต่คุณแฟนไม่ได้ใส่เวลาเกิดมาให้นะคะก็ติดต่อมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะส่งเข้ามาใหม่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะเข้ามาพูดคุยกับทางอาจารย์ได้นะคะขึ้นที่อยู่ให้ดูอีกทีเนาะ26ขออภัยค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140รวมถึงนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสะดวกจะส่งเป็นอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็สำหรับสาระน่ารู้ที่อาจารย์วิเชียรนำมามอบให้กับคุณผู้ชมเสมอๆนะคะก็ติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube นะคะช่องทางนะคะ Miracle Channel Wenwark TV Thailandนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะวันอังคารหน้าอาจารย์แยบก่อนเลยว่ามีเรื่องของบุคลิกภาพเสริมดวงนะคะพลาดไม่ได้นะคะอังคารหน้ากับรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะเวลาเดิม 18:30 น.วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ